พวกหนูใส่ชุดแบบนี้ได้ไหมคะอาจารย์คือมีพกติดกันมาแค่นี้ค่ะโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรตาสบายตาสบายจ้ะชุดนี้เป็นไงบ้างคะอาจารย์อ๋อผู้หญิงใส่ชุดนอนมันก็ดูมีเสน่ห์นะแล้วถ้าไม่ใส่เลยล่ะคะโอ้ถ้าไม่ใส่ก็สนุกก็สิ แล้วอาจารย์ไม่ไปนอนหรอคะโอ้โอ้เดี๋ยวไหว้พระสวดมนต์ก่อนนะทำไมเอาปูปูปูเลยปูเลยเป็นไงกันบ้างโอ้โหนี่ใส่ชุดแบบนี้หนาวไหมคะหรือว่าจะให้โมเอาชุดเอามาให้เพิ่มไหมคะหนูว่าหนูรู้สึกร้อนๆนะคะร้อนมากเลยอะค่ะเชื่อละค่ะว่าร้อนลุงแล้วมาอยู่ทำไมตรงนี้อะสาวๆเขาจะนอนกันเอาก็ลุงมาสวดมนต์ไงเสียงแหบเลยนะมาสวดมนต์มาสวดมนต์ปกติไม่เคยเห็นสวดเออก็สวดเถอะก็ได้คุ้มครองพวกน้องเขาอ๋อเป็นห่วงเขาเออแล้วลุงคือโมเห็นนิมิตไม่ดีเลยอะอะไรอะคืออะไรเห็นว่าลุงอะกับพี่โป่งอะทะเลาะกันใหญ่โตเลยลุงอะระวังด้วยนะโอ้ยไม่มีอะไรมั้งก็ปกติก็ไอ้โป่งกับลุงทะเลาะกันตลอดแหละเออโอ้โหแน่คงที่จัดปาร์ตี้ชุดนอนเนี่ยฮะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเด็กๆอันนี้ผู้หญิงที่หายตัวไปนี่ว่าไอ้คงมึงจริงๆด้วยที่จับเด็กๆไว้ไม่ใช่พี่โป่งเดี๋ยวก่อนน้องๆเขาเนี่ยมาขอความช่วยเหลือจากลุงไม่ใช่แบบนั้นเอ้ยอย่างนี้ต้องแจ้งตำรวจแล้วล่ะเอ้ยแจ้งไม่ได้เฮ้ยมันแจ้งไม่ได้ยังไงนี่ทุกคนพี่มาช่วยแล้วไปนี่เอ้ยเอ้ยเอ้ยไม่ได้เอาตัวรอดไปก่อนไปเร็วเอ้ยไม่ได้อะไรคงเดี๋ยวกูจะไปแจ้งตำรวจนะมึงเออแจ้งทำไมอ่ะมึงกักขังหน่วงเหนียวเด็กไว้เนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่รีบหนีไปเร็วเร็วเอ้ยไอ้คงไอ้คงมึงจะไม่ให้แจ้งกูจะไปแจ้งตำรวจมึงรอกูอยู่นี่นะกูไปแน่เฮ้ยไอ้ของอะไรมึงปล่อยปล่อยกูไม่ได้แจ้งลุงลุงปล่อยเถอะปล่อยเถอะเพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นภาพในนิมิตที่โมเห็นเลยไม่ได้มันแจ้งตำรวจไม่ได้เลยมึงไม่ปล่อยใช่ไหมไม่ปล่อยมึงก็ปล่อยกูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใหญ่นะระวังมือขวาเปิดวะโอ้ยบุ๊คงคงอืมเป็นไงบ้างเวลาแล้วลุงแค่แขนซนแขนซนแล้วทายาทำไมลุงโอ้ไม่รู้หมอเหมือนกันว่ะถลอกสนิทไหมไม่มีแผลเลยนะทาเพื่อเออแล้วไอ้ผมเป็นไงบ้างอ่ะเนี่ยรอหมอตรวจอยู่เนี่ยลุงรอคุณหมอคุณหมอเป็นไงบ้างครับอ๋อช่วงนี้ผมงานหนักเลยดิเลยเบิร์นหน่อยง่วงนิดหน่อยคุณที่เป็นห่วงนะเออนี่ไงเนี่ยหายสงสัยยังเออคุณหมอแล้วก็ผมหมายถึงคนไข้เป็นไงบ้างครับคนไข้อ่ะอ๋อหมายถึงคนไข้เหรอก็หัวกระทบกระเทือนอ่ะคือต้องรอดูอาการไม่รู้ว่าจะเป็นไงบ้างแต่พ้นขีดอันตรายแล้วนะแล้วห่วงไม่ห่วงครับไม่ห่วงแล้วแล้วอีกนานไหมครับกว่าเขาจะฟื้นรู้สึกตัวก็หมอครับไม่คืนนี้ก็พรุ่งนี้อ่ะนะครับคือพวกคุณก็อยู่เฝ้าการเด้อกันนะครับครับพอดีเลยผมขอตัวไปนอนก่อนไปพักก่อนควบสองกะหมอครับผมแข็งจนแล้วหมอทายาทำไมครับเนี่ยอันนี้หมอทาเหรออ๋อไอ้สงสัยหมอเบอร์ช่วงนี้หมอควบหลายกะมากเลยไอ้คุณไปล้างแล้วกันนะไปล้างออกเองล้างได้เลยตรงเนี้ยผ้าเพื่ออะไรก็ไม่ต้องพันละนะซื้อหวยไม่ถูกอ่ะเฮ้ยลุงผมสงสัยอ่ะทำไมอ่ะแล้วลุงกับพี่โป่งก็ตกบันไดพร้อมกันทำไมถึงลุงเป็นนิดเดียวพี่โป่งเป็นหนักเลยอ่ะไอ้โมมันเตือนลุงเออว่าจะมีอะไรสักอย่างอุบัติเหตุนี่แหละแล้วลุงก็พัดตกลงมาลุงตั้งติดได้ลุงก็เอามือยันไง
แล้วทำไมหัวพี่โป่งถึงเป็นหนักขนาดนั้นล่ะครับก็ลุงยันหัวไอ้โป่งไงหัวไอ้โป่งก็กระแทกบันไดปัก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 มันเคยซนยังไงเข้าใจแล้วคงเป็นลูกบาสเลยลงไปอ่ะเดี๋ยวโชคดีนะหมอมันไม่ถึงตายนี่ถือว่าฟาดเคราะห์ไปต้องเชื่อหมอเฮ้ยไอ้โป่งไอ้โป่งไอ้โป่งพี่เป็นไงบ้างอ่ะไอ้โป่งไอ้โป่งพี่เฮ้ยไอ้โป่งขอโทษนะก็แกไม่ฟังแค่เองอ่ะพ่อครับโป่งเจ็บขาเฮ้ยไอ้โป่งมึงอยากมาแกล้งในเวลานี้เฮ้ยพ่อโป่งเจ็บขาพ่อดังไปดังไม่ได้โป่งเอาลงม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 า